Hello student how are you เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนในวันหยุดที่ผ่านมานะคะนักเรียนโอเคไหมนะคะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปเกือบสุดท้ายแล้วเนาะในเรื่องของ summary and test นะคะนักเรียนวันนี้นะคะครูน้ำจะมาสอนในเรื่องของ how do and summary work together นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะในหน้าที่22แล้วก็23ของ get what นะคะนักเรียนวันนี้ครูน้ำจะพามาสอนในเรื่องของ and แล้วก็เรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคะไปดูสไลด์ต่อไปเลยนะคะคำศัพท์ที่ปรากฏในบทเรียนนี้ได้แก่มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ย colony แปลว่ากลุ่มหมู่เหล่านิคมในที่นี้ก็แปลว่าฝูงนั่นเองนะคะส่วน queen ant ก็แปลว่ามดราชินีราชินีมดนั่นเองนะคะ drone ant แปลว่ามดตัวผู้ค่ะและ nest ก็แปลว่ารังนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนจำคำศัพท์นี้ให้ดีๆเนาะหรือจะดูในหนังสือที่หน้า23ก็ได้นะคะทีนี้ในหัวข้อที่3ของหน้า23ค่ะนักเรียนครูน้ำจะพาอ่านแต่มีกฎอยู่ว่าให้นักเรียนหาคำแปลมาให้ครูน้ำว่าในเนื้อเรื่องที่ครูน้ำพาอ่านเนี่ยเขาแปลเรื่องของพวกเจ้ามดเนี่ยว่าอย่างไรทำงานกันอย่างไรแต่ละตัวมีหน้าที่อะไรนะคะให้นักเรียนลองฝึกหาคำแปลเองแล้วมาช่วยกันตอบนะคะในห้องเรียนเดี๋ยวครูน้ำจะพาอ่านสองรอบนะคะไปช้าๆนะลูกนะ ants live in family called colony in each colony and work together in groups and help one another most colony of ants live in nestAnd every colony had one queen ant. The queen each job is to make lots and lots of eggs for the colony. There are also drone ants and worker ants in colonies. The drone help the queen ant to make eggs, and the worker ants do all of the other jobs. There are always lots of work ants. Some of them.Make the nest and keep it clean and tidy. Other work and find food, light leaves and bring it back to nest ค่ะอีกรอบนะคะไปได้ช้านะให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยลองฝึกฟังครูน้ำว่าคำไหนครูน้ำพูดอย่างไรแล้วนักเรียนลองฝึกดูนะคะบางคำมันก็ไม่ยากนะคะบนมออีกหนึ่งรอบนะคะ and sleep in family called colony in each colonyAnds work together in groups and help one another. Most colony of ants live in nests, and every colony has one queen ant. The queen each job is to make lots and lots of eggs for the colony. There are also drone ants and work ants in colonies. The drone help the queen ant to make eggs, and the work ant do all of the other jobs.จะดูอีกรอบนะคะเราเริ่มตรงนี้ใหม่นะคะ There are always lots of work and some of them make the nest and keep it clean and tidy. Other work and find food, lay leaves and bring it back to the nest. นะคะอันนี้ก็คือในหัวข้อที่3ใหญ่นะคะ list and listen อย่าลืมในเรื่องคำแปลเป็นคำศัพท์บางคำง่ายมากให้นักเรียนช่วยกันหาคำแปลแล้วมาช่วยครูน้ำแปลในห้องเรียนนะคะทีนี้ครูน้ำจะพาไป answer the question answer the question คืออะไรเอ่ยก็คือการตอบคำถามในบทเรียนนะวันนี้เราจะไม่แปลภาษาไทยก่อนจะดูซิว่านักเรียนอ่ะก่อนครูน้ำช่วยนักเรียนแปลแล้วอ่ะแล้วครูน้ำช่วยนักเรียนตอบคำถามแล้วนักเรียนจะพอแปลในเรื่องได้ไหมนักเรียนต้องฝึกนะคะป.5แล้วนะคะมาดูคำถามที่เขาทิ้งไว้ในหัวข้อที่4ค่ะนักเรียนนักเรียนดูหนังสือตามไปด้วยนะเวลาดูคลิปกับครูน้ำนะคะข้อที่1ก็ถามว่า what are ant family called ว่ามันเรียกว่าอะไรบอกแค่นี้นะคะ2 what does the queen ant do และไอ้ราชินีมดเนี่ยมันทำอะไรนะคะWhat do the drone ants ทำไมคะมดตัวผู้เนี่ยเขาทำอะไรแล้วก็ What do the worker ants นะมดตัวอื่นเขาทำอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกัน What are ant family called เขาเรียกว่าอะไร They are called colonies นะคะ
คำถามที่สอง What does the queen ant do? She makes lot of eggs for colony นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ What do the drone ants do? They help the queen to make eggs นะคะ What do the work ants do? They do all of the other jobs นะก็ทำงานอื่นๆนะคะวันนี้คุณน้ำก็พาอ่านแล้วก็พาช่วยกันตอบคำถามแล้วอย่าลืมงานกิจกรรมในห้องเรียนของเราคือช่วยกันแปลนะคะสองฝึกอ่านมานะคะคุณน้ำจะให้ฝึกอ่านเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะว่าคุณน้ำได้สอนไปในคลิปแล้วเนี่ยนักเรียนพออ่านได้ไหมสามก็อย่าลืมในเรื่องของคำศัพท์นะคะน่าจะมีในสมุดคำศัพท์นะคะยังไงวันนี้นะคะคุณน้ำก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ฟังแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะอย่าลืมนะคะทบทวนหมั่นบทเรียนนะคะแล้วเราจะมาเรียนกันอีกรอบนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเรียนไม่ทันเนาะหรือไม่เข้าใจให้นักเรียนมาสอบถามคุณน้ำอีกรอบในคลิปนะคะที่ห้องเรียนนะคะสวัสดีค่ะ